มุมของครมอเองวันนี้มีการเห็นชอบงบป,ปี68ด้วยครับ,บวงเงิน3.75ล้านล้านบาทนะครับพร้อมกับผ่านร่างพรบรประชามติเตรียมชงเข้าสภาผู้แทนราษฎรด้วยซึ่งเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะครับให้สัมภาษณ์หลังจากประชุมคณะรัฐมนตรีบอกว่าที่ประชุมครมเห็นชอบข้อเสนอร่างพรบรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ68ครับวงเงิน3.75ล้านล้านตามที่สํานักงบเสนอนะครับแล้วก็อนุมัติ หลักการร่างพระราชบัญญัต,ติว่าด้วยการออกเสียงประชามติตามที่คณะกรรมการที่ทางคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกและรัฐมนตรีพาณิชเป็นประธานได้เสนอมาแล้วก็ส่งต่อให้ทางคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าวิบรัฐบาลเพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรนะครับโดยร่างพรบนี้ครับเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม พระรามบัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติพศ2564ในประเด็นต่างๆนะครับอย่างเช่นกําหนดวันออกเสียงประชามติโดยอาจกําหนดให้มีการออกเสียงประชามติพร้อมกับกําหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือวันเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นนะครับโดยคะแนนเสียงข้างมากจะต้องมีจํานวนเสียงเกินกึ่งหนึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้มาใช้สิทธิ์เกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติไปในเป็นต้นนะฮะ ส่วนการช่วยเหลือชาวสวนปาล์มกันบ้างน,นะครับที่ทางโฆษกประจำสำนักนายกตันตรีคุณชัยวัชโรงบอกว่าที่ประชุมครมสั่งการให้ทางกระทรวงพลังงานกระทรวงเกษกตรและก็กระทรวงพาณิชย์ร่วมกันดูแลปัญหาราคาน้ํา้มันปาล์มตกต่ําครับหลังจากชาวสวนปาล์มน้ํามันดิบขายได้ราคาเพียง4.8บาทต่อกิโลกรัมปัจจุบันประเทศไทยเราใช้น้ามันไบโอดีเซลเนี่ยนะฮะ 1> B 1ร0เพื่อที่จะผลิตดีเซล B7 จําำนวน4.8ล้านลิตรต่ตอวันใช้น้ำมันปาล์มติด1ล้านตันต่อปีใช้ปาล์มติบ6ล้านตันต่อปีการดูแลกำหนดให้โรงกลั่นน้ำมันปาล์มผลิตไบโอดีเซลร้อยเนี่ยได้รับเงินชดเชย20บาทต่อลิตรก็ต้องไปรับซื้อจากบรรดาชาวสวนเนี่ยนะฮะรับซื้อปาล์มติดจากชาวสวนในราคาอ้างอิงแต่กลายเป็นว่าไปรับซื้อในราคาที่ต่ำกว่าราคาอ้างอิง 2.9บาทต่อลิตรนะครับก็เลยทําให้เงินหายไปอยู่ในมือของนายทุน3,000ล้านด้วยกันแบบนี้ถือเป็นการเอาเปรียบชาวสวนทางคอรมก็เลยกําชับ3กระทรวงครับคุมเข้มให้โรงกลั่นน้ามันปาล์มเนี่ยนะฮะรับซื้อจากชาวสวนเพิ่มอีก50สตางค์ต่อลิตรจากราคา4บาท80ขยับเพิ่มไปเป็น5บาท30สตางค์ต่อลิตรเพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับชาวสวนปาล์มครับอีกหนึ่งเรื่องครับที่เป็นข่าวร้ายกับ ผู้บริโภคฮะโปรตีนที่ว่ากันว่าถูกที่สุดก็อย่างไข่ไก่เนี่ยนะครับปรับขึ้นอีกใบละ20สตางค์<อ>ก่อนหน้านั้นปรับขึ้นไปแล้วรอบหนึ่งนะ <olacak. S 1> เป็นการขยับราคาห่างจากรอบที่แล้วเนี่ยหนึ่งเดือนครับเหตุเพราะว่าเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูด้วยไก่ป่วยปรับตัวไม่ทันออกไข่น้อยลงราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์สูงขึ้นไปอีกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ก็วอนผู้บริโภคเข้าใจนะปรับขึ้นขอปรับขึ้นในช่วงสั้นๆตามกลไกตลาดปรับราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม ขึ้นอีกฟองละ20สตางค์แผงหนึ่งขยับขึ้นมา6บาทครับมีผลตั้งแต่พรุ่งนี้29พฤษภาคมเป็นต้นไปก็จะทำให้ราคาไข่ไก่คะหน้าฟาร์มปรับจากฟองละ3าบาท80ขยับขึ้นไปเป็น4บาททวนนั่นเองอ